บอกว่ามาขอให้ตรวจสอบว่าทำไมสตง.ไม่รับรองความถูกต้องของตัวเลขผลการชำระโครงการจำนำข้าวของอคส.แล้วก็งบการเงินของอคส.ครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งผมเรืองไกรลีกิจวัฒนะก็จำเป็นต้องมายื่นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องเพื่อให้ท่านนายกได้ทราบนะครับแล้วก็น่าจะเป็นครั้งที่4ครั้งที่5แล้วก็ตั้งแต่ยื่นมาเนี่ยก็ยังไม่มีหน่วยราชการใดที่ตอบคำถามข้อโต้แย้งได้เลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่28กันยาที่ผ่านมานะครับกรณีที่ทกส.เผยแพร่ข่าวสารออกมาทางสื่อสารมวลชนและสาธารณชนนั้นน่ะนะครับก็เป็นเรื่องจริงๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวภายในส่วนหนึ่งนะครับกรณีที่พนักงานท่านหนึ่งนะครับก็ได้ตรวจพบสิ่งผิดปกติในระบบการจ่ายเงินของทกส.ให้ตามใบประทวนจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็ควรจะตรวจสอบนะครับไม่ควรจะไปแค่ว่าระงับเรื่องไปนะครับก็ควรจะชี้ให้เห็นว่าการจ่ายเงินนั้นมันถูกผิดมากน้อยแค่ไหนทีนี้ในการอธิบายความของทกส.เนี่ยนะครับกลับไปพูดถึงว่าการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยไม่เคยมีใครทักท้วงนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการปิดบัญชีนะครับอนุปิดบัญชีก็ไปตั้งคณะทำงานปิดบัญชีอีกทอดหนึ่งโดยเอาตัวแทนของสภาวิชาชีพมาซึ่งผมก็อธิบายมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่พอทกส.มาพูดในลักษณะเหมือนกับว่าการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวที่ใช้นะเป็นมูลเหตุนะครับกล่าวหาว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยมีการกระทำที่ไม่ชอบนะครับมีการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่ต่อรัฐนั้นนะครับผมก็เคยทักท้วงมาหลายครั้งว่าข้อมูลเนี่ยมันรับฟังไม่ได้นะครับพอทกส.มาพูดว่าไม่มีใครทักท้วงก็จำเป็นฮะก็จำเป็นที่จะต้องเอาเรื่องงบการเงินของอคส.นะครับทำไมเอาอคส.เพราะว่าอคส.หรือองค์การคลังสินค้าเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักที่ทำเรื่องการรับจำนำข้าวคือข้าวส่วนใหญ่นี่จะอยู่ที่อคส.แล้วอคส.เนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวนะฮะที่บันทึกบัญชีรู้ลงบัญชีแล้วออกงบการเงินในลักษณะเดียวกับที่คณะปิดบัญชีเนี่ยเอาไปใช้นะครับแต่ก็มีปัญหาว่าเมื่อมีการจัดทำบัญชีปิดบัญชีแล้วเนี่ยอคส.เป็นหน่วยรับตรวจนะครับก็ต้องส่งให้สตง.รับรองพี่น้องเชื่อไหมครับในเว็บไซต์อคส.เนี่ยมีงบการเงินอยู่5ปี55 56 57 58 59สตง.ไม่รับรองสักปีเดียวแล้วก็สิ่งที่ไม่รับรองหรือที่เรียกว่าไม่แสดงความเห็นเนี่ยนะครับในทางนัยยะของคนทําบัญชีผู้สอบบัญชีเนี่ยเขาเรียกว่างบไม่ถูกต้องนะครับเมื่องบไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องถามกลับมาว่าแล้วคณะหลายๆคณะมีปลัดกระทรวงการคลังมีทกส.อตก.อคส.กรมการค้าต่างประเทศที่ไปเป็นคณะเนี่ยท่านเอาตัวเลขเหล่านี้ไปใช้ได้ยังไงเพราะคนที่ทําหน้าที่ตรวจสอบรับรองงบการเงินแผ่นดินเนี่ยรับรองออกมาแล้วว่ามันแสดงความเห็นไม่ได้แล้วเรื่องที่แสดงความเห็นไม่ได้เนี่ยมันคือต้นทุนสินค้าที่ขายก็คือข้าวนะครับข้าวมีสินค้าคงเหลือนะครับเอกสารที่จะทำให้สตง.ตรวจสอบได้สตง.บอกไม่มีนะเมื่อไม่มีสตง.ก็ไม่แสดงความเห็นนะครับถ้าใครอ่านรายงานผู้สอบบัญชีเป็นนะฮะผมอันเนี้ยถึงอยากฝากท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยว่าท่านต้องกลับไปอ่านรายงานผู้สอบบัญชีของสตง.ตามที่ผมแนบมาให้และมีหนำซ้ำนะฮะคนอ่านงบอย่างผมเนี่ยพอผมดูปั๊บนะฮะผมก็ไปดูหมายเหตุนะฮะว่าไอ้สินค้าคงเหลือที่สตง.อธิบายไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีมันคืออะไรนะครับโปเชอีกฮะก็ไปเจอว่านะองค์การคลังสินค้าเนี่ยมีสินค้าหลายชนิดที่ทำตามนโยบายรัฐผมเอาเฉพาะ4โครงการที่ทำในสมัยรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับก็คือ 954/55
55/56 56/57นะครับแล้วก็หน้าพัง55อย่างเดียวนะครับมันแปลกครับมันยิ่งกว่าอภินิหารทางอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยฮะโดยหลักแล้วเนี่ยสินค้าเสื่อมสภาพเนี่ยนะครับยิ่งสินค้าการเกษตรเนี่ยถ้าเก่าก็เสื่อมมากถ้าปีใหม่ก็เสื่อมน้อยแต่การคิดค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพของอกสเนี่ยคิดแปลกมากนะครับไปคิดค่าเสื่อมของปีใหม่ล่าสุดคือ 56/57 นี่ดูในงบ57นะฮะสูงกว่า3ปีที่ผ่านมาแล้วสูงกว่าเยอะด้วยพอสูงกว่าเนี่ยมูลค่าที่สูงกว่าเนี่ยประมาณ 50,000 กว่าล้านเนี่ยมันมีผลอะไรฮะมันมีผลทำให้ข้าวที่ปิดเนี่ยมันขาดทุนเท่ากับค่าเสื่อมแล้วนะฮะอีก 50,000 กว่าล้านตรงนี้ไงครับที่บอกว่าวันนี้กระทรวงการคลังจะไปนั่งอายัดทรัพย์ยึดทรัพย์และนายกปูเนี่ยเอาตัวเลขอะไรไปอ้างอิงวันนี้สิ่งที่ผมอ้างอิงคือตัวเลขของสตง.ครับสตง.ตรวจรับรองอกส.ไม่ได้สักปีเดียวนะครับวันนี้อกส.จะออกงบยังไงนะครับถ้างบไม่ถูกสิ่งที่ทุกหน่วยเอามาอ้างไม่ว่าจะเรื่องสต็อกนะเรื่องการขายข้าวสารเรื่องของการจ่ายเงินตามใบประทวนมันยุ่งเหยิงแล้วก็พันกันไปหมดตัวเลขทางบัญชีเนี่ยพอเดบิตเครดิตผิดเนี่ยนะมันพันกันเนี่ยถ้าไม่ใช่มือผมไม่อยากยกตัวเองนะถ้าไม่ใช่มืออย่างผมหรือมือที่เคยตรวจหน่วยงานเหล่านี้มานะครับผมรับประกันว่าทำไม่เป็นแล้วที่พูดอย่างนี้ได้เพราะอะไรวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่ยื่นวันนี้ครั้งที่4ครั้งที่5ทางท่านนายกหรือสปน.ยังไม่ได้ส่งหนังสือตอบกลับเลยว่าส่งให้หน่วยไหนตรวจสอบและชี้แจงผมนะครับโดยเฉพาะวันนี้วันที่1ตุลาขึ้นปีงบประมาณใหม่จำได้ใช่ไหมฮะจะให้ตรวจสต๊อกข้าวสารที่ขายไปที่หายไปประมาณล้านกว่าตันน่ะให้สตง.ตรวจให้เสร็จภายใน30กันยาตัวเลขอยู่ไหนฮะผมให้ถึงสิ้นปีด้วยซ้ำไปนะถ้าตรวจได้เอาหลักฐานมานะครับผมรับประกันด้วยประสบการณ์สตง.ก็ยังตรวจไม่ได้ฮะเพราะว่าตัวอย่างใบประทวนตัวอย่างที่สีแปรสภาพอกส.ลงไว้เองว่าใช้พนักงาน 4-50 คนต้องไปควานหาเอกสารทางบัญชีอยู่เลยนี่คือเหตุผลนะครับว่าทกส.การที่ท่านอธิบายความต่อสังคมต่อสาธารณะเนี่ยท่านต้องเอาข้อมูลที่ถูกต้องนะครับท่านควรจะไปดูข้อมูลอกส.ด้วยอตก.ด้วยแล้วก็ในงบการเงินแผ่นดินที่ผมทักท้วงว่ามันไม่เคยมีผลขาดทุนก็ด้วยเหตุผลนี้ฮะเพราะตัวเลขต้นทางเนี่ยมันยังทำไม่ได้เลยตอนนี้ท่านก็เชื่อกันไปหมดนะครับคนที่เชื่อโดยมีอคตินะครับเชื่อโดยไม่มีพื้นฐานความเป็นนักบัญชีหรือนักตรวจสอบบัญชีก็เอาใช้ข้อมูลนี้ไปบิดเบือนเลิกซะเถอะครับแล้วว่ากันด้วยข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าท่านอยู่มา 4-5 ปีแล้วเนี่ยท่านกลับมาทำเรื่องเหล่านี้ให้ถูกต้องสักทีครับขอบคุณครับปกติเรื่องสอบครับมาส่งงานที่เป็นคนใดหลักอย่าง